มาต่อกันที่วงการมอเตอร์สปอร์ตคุณผู้ชมครับแซนดี้คราวแคสตูวิกนะครับนักแข่งไทยลูกครึ่งนอร์เวย์นะครับเบนเข็มจากฟอร์มูล่า2นะครับลงมาดวลศึกในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์2019ในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 ครับซันดี้คราวแก้วสตูวิกนะครับหนุ่มลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ครับวัย24ปีอดีตแชมป์รถสุด3หรือว่าฟอร์มูล่า3ครับที่ก้าวขึ้นมาขับรถฟอร์มูล่า2เมื่อ2ปีก่อนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับเนื่องจากขาดในเรื่องของปัญหาการผู้สนับสนุนนะครับจึงได้ตัดสินใจเบนเข็มมาแข่งรถซุปเปอร์คาร์แล้วก็เตรียมลงแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนอย่าง Thailand Super Series 2019ครับในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 ด้วยรถ Audi R8 GT3LMS Ultra นะครับสังกัดทีม Be Quick Racing โดยจะประเดิมสนามแรกนะครับที่เซปังประเทศมาเลเซียนะครับ19เมษายนนี้ซึ่งทางสุวิกนี่นะครับก็เปิดใจนะครับว่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็ตั้งตารอคอยที่จะได้ลงแข่งขันในรายการ Thailand Super Series ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะได้ลงแข่งขันในรายการชื่อดังที่สุดของประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบครับก็ผมแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนะครับแล้วก็ปีนี้ผมจะแข่งในรายการ Thailand Super Series หรือ TSS นะครับในรุ่น GT3 กับทีม Be Quick Racing ครับปีนี้ผมจะใช้รถ Audi R8 GT3 นะครับแล้วก็ผมรู้สึกพร้อมมั่นใจในรถแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดในสนามแรกที่จะมาวันที่19ถึง21เมษายนครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เคยให้กำลังใจนะครับและก็หวังว่าปีนี้จะได้เจอกันที่สนามนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายสนามที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับก็ผมก็ขอฝากติดตามและก็ขอเชียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่สนามครับสำหรับรายการ Thailand Super Series 2019จะทำการแข่งขัน5สนามนะครับเริ่มกันที่เซปัง International Circuit ประเทศมาเลเซีย 19-21 เมษายนนี้ครับสนามที่2ครับที่ช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ 7-9 มิถุนายนสนามที่3เป็นบางแสน Street Circuit จังหวัดชลบุรีครับ28สิงหาถึง1กันยายนสนามที่4ครับพีระ International Circuit พัทยา 27-29 กันยายนนะครับและสนามสุดท้ายกลับมาปิดซีรีส์ที่ช้าง International Circuit 25-28 ตุลาคมนี้ครับ